ฉเฉลยข้อสอบแพทสดาราศาสตร์อีกแล้วสำหรับปี2556-2557สองเฉบับนี้จะ,ฉะเฉลยแล้วเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับไปเลยครับดูดาวการอาร์ทรูซัลโรมอรวันนี้จะมาเล่าเรื่องของอ่าฉเฉลยแพทสดาราศาสตร์อีก้วนะฮะอันนี้เป็นของพฤศจีการย,ย25 57, น2557าเนาะช่วงนี้ก็ค่อนข้างใกล้สอบแล้วก็เลยมาเฉลยให้ค่อนข้างฉี่นิดนะึงเนาะเอาล่ะเรามาฟังกันเลยดีก,กว่าข้อ79บอกว่าผู้ที่สังเกต อยู่บนดาวสุกจะสังเกตเห็นปรากฏการณ์ในข้อใดต่างกับดาวอังคารนะอ่ะก็คืออันนี้เพราะะฉนั้นก็ต้องเรียนให้ได้ก่อนพุธสุกโลกอังคารพฤหัสนะแล้วก็ดวงอาทิตย์ยตรงกลางถูกไหมครับแล้วก็โลกก็มีพระจันทร์เสาโอเคอ่ะเริ่มดาวพฤหัสสุรบดีอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์อันนี้เขาบอกว่าอยู่ดาวสุกกับดาวอาังคารพระราศบดีก็จะอยู่ข้างหลังดวงอาทิตย์ตรงนี้เนาะก็สามารถเกิดขึ้นได้ โอเคข้อนึงถูกโลกอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์โลกอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ถ้าเราอยู่ตรงดาวศุกร์ก็ใช่แต่ถ้าอยู่ดาวอังคารโลกเป็นดาวเคราะห์วงในเนาะในอังคารกับโลกเนี่ยโลกอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ได้นะข้อสามดาวพุธเคลื่อนผ่านหน้าดวงอาทิตย์พุธเขาอยู่ในสุดเขาเคลื่อนที่ตรงนี้เนาะเขาผ่านหน้าดวงอาทิตย์ก็ถูกข้อสี่บอกว่าดวงอาทิตย์เคลื่อนที่บางดาวพุธ ช่วงที่ดาวพุธไปอ้องข้างหลังดวงอาทิตย์ก็บังได้เหมือนกันเนาะถูกตอบข้อสองข้อแปดสิบนะครับบอกว่าระบบดาวคู่ระบบหนึ่งประกอบด้วยดาวเรื่องเอกับดาวเกื์อบีโคจรรอบกันเนาะปกติดาวเรื่องที่เป็นดาวคู่อย่างเงี้ยมันก็จะโคจรรอบกันอย่างงี้นะเป็นวงกลมแล้วก็เคลื่อนที่รอบรอบเซนเตอร์ออฟแมสเนาะซึ่งอย่างเงี้ยดาวเกื์อบีอาจจะแบบมีมวลมากากว่านี้สมมติเนาะอ่ะเขาบอกว่าดาวทั้งสองมีมวลเท่ากับ M กับ 3m เพราะฉะนั้นดาวเกือก เก็ต้องมีมวลม M B 3 M เนาะก็เลยอยู่ใกล้จุดศูนย์ทางศูนย์จุดศูนย์ 0, ท่วงเนาะอ่ะหรือว่า C M นั่นเองทีเนี้ยเขาบอกว่าดาวทั้งสองห่างกันเป็นระยะทางเท่ากันดีโอเคเขาบอกว่าเออข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเนาะก็คือแรงน้มถ่วงที่กระทำต่อก,กันน่ยมันก็เท่ากับ G M คูณ3 M ก็คือ M กลังสองหารด้วย D ีกำลังสอง เนาะเป็นแรงน้มถ่วงซึ่งกันและกาาันข้อสามข้อเสียถูกทีนี้ข้อความเร่งเนี่ยอันเนี้ยเอ่ออาจจะต้องรบกวนคุณครูมาช่วร่วมช่วยเฉนเนาะ<ม>เพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าข้อนี้เขาบอกว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเนี่ยเป็นความเร่งเมื่อเทียบกับอะไรแล้วความเร่งนี่เป็นแนวแนว,แนวไหนเนาะคือเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงความเร่งสู่ศูนย์กลางเนาะเมื่อเทียบกับดาวบีเอออันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่ชัวร์เนาะสมมติผมเข้าใจว่าโจทย์อาจจะให ตั้งว่าเป็น ma ง่ายๆอย่งายงนี้เนาะเป็นแรงเท่ากับ gm MM. ส่วน r กําลังสอเนาะอันนี้ก็คือมวลก็คือ m คูณ3 m ก็ได้เป็นโรด,ดนี้เนะเาะอ่ะทีเนี้ยตัดมาก็คือจะได้ความเร่งเท่ากับ3 gm ส่วน d กําลังสอ่ะทีเนี้ยก็เลยตอบข้อข้อ2มั้งแต่ว่าผมไม่ชัวร์คำตอบนะว่ามันจะสามารถเอา ma มาเทียบกันอย่างนี้ได้ไหมความเร่งเมื่อเทียบกับดาวอีกดวงหนึ่งอย่างนี้เนาะ อันนี้ลบกวนอีกทีหนึ่งว่าต้องไปทบทวนหลักการทางฟิสิกส์ว่าสามารถใช้หลักการนี้ได้หรือเปล่าเนาะข้อ81ดาวฤกษ์3ดวงที่ให้มาตอนดังต่อไปนี้เรียงลําดับดาวฤกษ์จากดวงที่แผ่พลังงานสู่อวกาศจะมากไปน้อยคือพูดง่ายๆคือสาว่างมากไปน้อยแล้วก็เขาบอกว่าแผ่พลังงานสู่อวกาศก,าก็คือเขาคิดเป็นความสว่างสมบูรณ์นะคิดคิดเป็นความสว่างสมบูรณ์นั่นเองความสว่างสมบูรณ์คิดยังไงก็คือ ต้องดูระยะทางเนาะอันนี้มุมพาัลแลก0.1ก็เท่ากับ10พารเซกอันนี้ก็คือ10พารเซกส่วนนี้คือ100พารเซกเนาะก็คือ1หาร0.01ทีเนี้ยเวลาเขาคิดสัมบูรณ์มันทเทียบกับ10พารเซกอันนี้ก็คือโอเคละแต่ทีเนี้ยเราจะแปลงตรงนี้เป็น10พารเซกเนี่ยอันดับความสว่างมันจะเปลี่ยนมาเท่าไหร่อันนี้มันเปลี่ยนไป10เท่าเนาะ10เท่าแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเอออันดับความสว่างหรือว่า flux หรือว่าความสว่างเนี่ยมันแปรผันตามระยะทางกําลังสองเนาะก็คือพูดง่ายๆถ้าเรานึกอะไรไม่ออกเลยนะมันก็คือแปรผันตามพื้นที่รอบรอบวงกลมเนาะเออเซ็เขาเรียกว่าพื้นที่ผิวของทรงกลมนะก็คือ4ี่พายอาร์กำลังสองอาร์กำลังสองเนี่ยก็คือดีกำลังสองเนาะเพราะสี่พายเป็นค่าคงที่อ่ะเพราะนี้อันนี้ตะระยะทางใกล้ขึ้นสิบเท่าเพราะฉะนั้นต้องสว่างขึ้นร้อยเท่าเนาะทีนี้สว่างขึ้นร้อยเท่าเนี่ยถ้าเราจําได้ว่าร้อยเท่าเนี่ยมันก็คืออันดับเปลี่ยนไป5อันดับถูกไหม เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันนี้ยหเนี่ยมันก็ต้องสว่างกว่าก็คือกลายเป็นอันดับ0ูก็ต้องเป็นสว่างที่สุดก็คือ c a แล้วก็ b นะก็เลยตอบข้อ4ข้อ93บอกว่าสุริยุปราคากับจันทรุปราคานะเกิดจากโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาอยู่ในแนวเดียวกันเนาะทีนี้เขาถามว่าทำไมช่วงที่มืดสนิท ของจันรูปาคารดวงจันเป็นสีส้มแดงนะไม่ได้มือทั้งดวงเหมือนสุริยุปราคาคําตอบคือบรรยากาศของโลกเนาะหักเหแสงที่อยู่ในช่วงแสงเย็นน่ะผ่านบรรยากาศโลกซึ่งมันเป็นแสงก็เลยกระเจิงจากสีฟ้าเสรจเจอเปนเหลือแดงสีแดงก็หักเหผ่านบรรยากาศแล้วก็แทรกสอนไปยังดวงจันทร์ได้เนาะตอบข้อ2ข้อ94บอกว่าการจําแนกชนิดของดาวในท้องฟ้าต่างกับปัจจุบันในอดีตเขาใช้คําว่าดาวเลิกเนี่ยคือประจําที่ดาวเคราะห์คือเปลี่ยน เพราะฉะนั้นนะ่ะดาวสว่างในข้อใดถูกจําแนกเป็นชนิดที่แตกต่างในปัจจุบันเออดาวเสากับดาวประกายพึกก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเคราะห์เนาะเพราะว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งอันนี้ข้อน,นี้ถูกหัวใจสิงเป็นดาวเร่เพราะว่าคงที่ก็ยังเหมือนกับปัจจุบันแต่ดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์จริงๆเป็นดาวเร่เนาะแต่ดวงอาทิตย์มันมีการเคลื่อนที่ในแต่ละวันเนาะ,อะตอบข้อนหนึ่งโอเคอันนี้ก็เฉลยไนดะ้ประมาณนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาตะลุยโจทย์เย้อนหลัง นอกจากปี57แล้วเร,เราย้อนหลังมาดูนะว่าปีก่อนๆเป็นยังไงบ้างนะครับก็อันนี้เล่ามาสู่ปี56กันดีกว่านะเขาบอกว่าในวันหนึ่งที่ดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งพาน,นีเท่านี้เนาะเขาบอกว่าดาวพฤหัสกำลังเคลื่อนที่ผ่านบริียนทางทิศใต้โดยมีมุมเงยเท่านี้อยู่ที่ละติจูดอะไรเอาวาดรูปเย็น,เ,นเอ่อดาวพฤหัสเนี่ยก็คือมี d e ค l i n a t i o n ก็คือเดค l i n a t i คือท้าย,าย,ายละติจูดบนท้องฟ้าเป็นบวก20 ทีนี้ดาวพลัหัดกำลังเคลื่อนที่ผ่านเมริเดียนทางทิศใต้โดยมีมุมเงยเท่ากับ32องศา,าวาดรูป32องศา26ลิปดาเนาะแต่ทีนี้ก็คือดาวดสับดีเนี่ยเขามีเดคคิเนชัน20เนาะอันนี้กำลังผ่านทางทิศใ,ใต้พอดีเนาะอันนี้ทิศใต้อันนี้ทิศเหนือแต่ว่าอย่าลืมว่าดาวพลัสับดีเนี่ยเขามีเดคคิเนชัน20ปัดไปทางเหนือเนาะแสดงว่าเขาต้องปัดตรงนี้ขึ้นไป20องศา 44ลิปดาใช่ไหมครับอันนี้ก็คือจะเป็นเส้นศูนย์สูตรฟ้าของเขาก็จะอ,อ,อยู่ตรงนี้เนาะมุมตรงนี้จะเหลือเท่าไหร่ก็ลองคำนวณลบกันมันก็จะได้เท่ากับอ่ะ6 2 6 4 0 44อ่ะจับลบกันเนาะเจนเยนอันนี้31ตัดอันนี้เป็น86เนาะอันนี้ก็ได้42อันนี้11องศา42ลนะิดาเนาะทีนี้อันนี้ก็ขั้วฟ้าเหนือก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้คือ คั้วฟ้าเหนือเนาะทีเนี้ยโจทย์เขาถามมุมนี้อันนี้คือมุมของลาติจูดว่าลาติจูดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเรารู้หลักการของมุมประกอบเนาะไอตรงเนี้ยก็มุมฉากตรงนี้เขาก็มุมฉากตรงนี้11องศากว่าไอตรงเนี้ยก็ใช่ก็11องศากว่าเพราะฉะนั้นลาติจูดตรงนี้ก็เท่ากับเจ็ดสิบแปดองศาสิบแปดิบดาและเป็นทิศเหนือตอบข้อหนึ่งไอข้อสองครับ เออดาวคอแครัมมาเคมาเคเออโครจรรอบดวงอาทิตย์มีค่าประมาณ300ปีจะมีค่ากึ่งแกนหลักเซมิเออมเจอ,เอ,อแอ็กซิสเท่าไหร่คาบกำลังสองแปรผันตามระยะห่างกำลังสามจากเคปเลอร์สเตอร์ลอนะครับอ่ะทีนี้โลกเราเนี่ยก็คือคาบการโครจร1ปีห่าง1 AU หรือว่า1หน่วยดาราศาสตร์เนาะ1เท่ากับ1นพอดีอ่ะอันนี้ของโลก ทีนี <on> ้ถ้าเป็นดาวเอมาคิมาคีเนี่ยเขาบอกคาบสามร้อยปีตรงนี้มันจะเท่ากับเท่าไหร่ก็แก้สมการนะก็เท่ากับ a เท่ากับสามคูณสามเนาะแล้วก็คูณสิบยกกำลังสี่แล้วก็ถอดลากที่สามถูกไหมครับโอเคนี่มันก็ถอดลากที่สามแบบนี้ถูกไหมถูกไหมอ่ะ ยกกำลังสองเสร็จแล้วก็ถอดรากที่สามมันจะได้เลขเท่าไหร่ข้อนี้ก็มันก็จะได้ประมาณ9รากที่สามของ90แล้วก็คูณกับ10เนอะจีเจนียไอ้รากที่สาม90เท่าไหร่มันเท่ากับเท่าไหร่เนาะ4คูณ4คูณ4เนี่ยมันจะเท่ากับ เท่าไหร่4คูณ40 4เท่ากับ64เนาะไอ้ก้อนนี้มันจะประมาณ40 a u อะคือคือข้อนี้ผมไม่มั่นใจว่าโจทย์อันนี้ถูกหรือเปล่าเนาะคือถ้าคาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์คาบกำลังคาบยกกำลับบง2เท่า,ากับระยะทางกำลัง3มันก็ต้องแปรผันกันอย่างนี้เนาะมันก็น่าจะได้ประมาณเท่ากับเออตรงนี้เนาะก็คืออันนี้ประมาณ4 4กว่ากว่าคูณ10 เนาะก็น่าจะประมาณ40 AU อนะแต่ข้อนี้ไม่มีข้อไหนถูกเลยอันเนี้ยผมก็เลยงงเนาะครับอันน่าจะประมาณ40 AU อมากกว่าเนาะเออซึ่ง40 AU อมันก็สอดคล้องนะกับกับเรื่องของเออระยะห่างเพราะว่าพวกดาวเนปจูนะนอะไรที่ไกลสุดเขาก็าห่างระดับ2 0 3 0 AU เอนาะอันนี้4ี่ก็ถูกแล้วดาวลูกไก่เป็นดาววัตถุท้องฟ้าประเภทใดตอนนี้ใครให้ดูชแนลเราก็จะรู้แล้วนะเป็นกระจกดาวเปิดเนาะเป็น open cluster นั่นเองไม่ใช่กลุ่มดาวนะ แต่ถ้าเรารู้ไปอีกลึกหนึ่งจริง,รงๆเขาประกอบไปได้เนบิวลาแล้วก็ประกอบไปได้วยดาวเลืกด้วยแต่หลักๆเขาเป็นกระจุกดาวเปิดข้อน,นี้บอกว่าต้นเดือนมิถุนายน5้าเจอดาวหางชื่อแผนนตารนะ,อ,ะอันโชติมารปรากฏท่ากับ19ห่างจากโลก6.9 AU คืออย่างงี้อันนี้ดาวหางนะอันนี้6.9 AU นะอันนี้อันดับความสว่างเขาดได้19อันนี้คือโลก ทีนี้เขาบอกว่าจะใกล้ที่สุดก็คือประมาณหนึ่งจุดหนึ่งเอยูเนาะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดอันดับคข้มสว่างของดาวหางไม่เปลี่ยนเนี่ยวันที่ดาวหางใกล้โลกที่สุดจะมีโชติมาตรปรากฏเท่ากับเท่าไหร่อนะข้อนี้ก็ค่อยๆคิดเหมือนกันก็คือว่าตอนแรกอะมันอยู่หกจุดเก้าเนาะแล้วมันก็มาเป็นหนึ่งจุดหนึ่งมันใกล้ขึ้นมันจะสว่างขึ้นกี่เท่า มันก็จะต้องสว่างขึ้นเท่ากับเท่าไหร่ก็อย่างเช่นดนู่นในงาน็คือว่าจาก6.1มันเอ่อ 1. 1. 1. เนี่ยต้องคูณอะไรถึงจะได้6.9เนาะก็เท่ากับ69.11ก็คือ็ก็คือ6กว่า,ก,วาก็คือสว่างขึ้นประมาณ6เท่าสูงไหมครับ อ่าโอเคทีนี้ปกติเราก็จะคิดว่า1อันดับเป็น2.5เท่า2อันดับเป็น6.25เท่าเนาะอันเนี้ยก็ได้2อันดับเนาะแต่อย่าลืมว่าเอ่ออันดับความสว่างเนี่ยมันแปลผันตามระยะทางกำลังสองทีนี้มันใกล้ขึ้นมันต้องยกกำลังสองเนาะมันมันจะไม่ได้เป็น6.25าเท่าสิอันนี้มันใกล้ขึ้นเท่านี้เอ่อมันก็จะต้องมันก็ต้องสว่างขึ้นประมาณ4เท่าถูกไหมไม่ใช่2เท่า มันต้องจาก2อันดับมันก็ต้องโดนยกกําลังสองกลายเป็น4ถูกไหมมันจะต้องเป็น4มันก็เลยตอบ15ถูกไหมครับโอเคการเลี้ยวเบนของแสงทําให้ไม่สามารถแยกจุดสว่างที่ใกล้ๆกันได้ได้ไดเนาะเออมันจะมีเรื่องเลนส์คริชิเรียนเนาะมันจะเท่ากับ1.22เทต้เนี่ยเท่ากับ1.22่ a จุดสองสาส่วนดีคือเทต้าที่เล็กที่สุดเนี่ยจะเท่ากับ 1.22แลมดาส่วนดีอันนี้พอดีผม,ผมจำสูตรได้เนาะแต่ว่าจริงๆก็คืออันเนี้ยคือจะเป็นส,สูตรมาตรฐานของเขานะทีเนี้ยเขาก็บอกว่าที่ความยาวอันเนี้ยสมมุติว่าเราอันนี้อันนี้พอดีผมตมัวมุติต่างเนาะมันก็จะเป็นค่าคงที่แลมด d าส่วนดีเนาะเขาบอกว่าให้ความยาวขึ้นระดับ600นาโนเมตร600นาโนเมตรนะ600คูณ10กกำลังลบ9 เ,เส้นผ่าศูนย์กลางของตาเท่ากับ2.4ม mm, ิลลิเมตรถูกไหมครับมิลลิเมตรก็คือ10กกำลังลบ3ก็ได้ค่า k นะเขาบอกว่าจะได้เทต้าเนี่ยประมาณสัก1ลิปดานะครับ1ลิปดาทีนี้ยเซต้เนี่ยมันจะเป็นหน่วยเรเดียนนะ1ลิปดาก็เท่ากับเศษ1ส่วน60องศาแปลงเป็นเรเดียนอีกก็ต้องเอาพายตั้งหาร180อ่ะอันนี้ก็คือ ตรงนี้เนาะทีนี้เขาบอกว่าอาเปลี่ยนใหม่เขาบอกว่าอันนี้2.4ม mm, ิลลิเมตรเนี่ยเปลี่ยนใหม่กลายเป็น2.4เ mm, มตรเนาะอ่ะมันก็จะคูณขึ้นประมาณ10เท่าอันนี้นี่สมมติจากหาค่า k ก็คิดตามสูตรนี้ได้เนาะอันนี้เราก็จะขี้เกียจลวอ่ะเราก็จะไม่คิดทีนี้เขาบอกว่าถ้าอันนี้ใหญ่ขึ้นจาก2.4มิลเป็น2.4เ mm, มตรมันใหญ่ขึ้น1,000พเท่าเนาะตรงนี้ใหญ่ขึ้น1000เท่า ทีเนี้ยไอจากเดิม1ลิปดาเนี่ยมันก็จะต้องโดนหารหนะึ่พันเนาะเพราะวันมันแยกได้เก่งขึ้นไงหนึ่งพันเท่าถูกไหมครับ1ลิปดาหาร1นึ่งพันมาได้เท่าไหร่ก็1ลิปดาเท่ากับ60สิบฟิลิปดาหาร1,000เนาะอ่ะก็เท่ากับ6ส่วน100่ร้ฟิลิปดาหรือศูนย์จุดศนย์หกฟิลิปดานะอันนเลตอบข้อสอนะครับ ฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe c h anel n ของเรา Arc t u r u s Astronomer นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน c h anel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ